อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22เมษายนปีพุทธศักราช2566ค่ะก็เป็นวันเสาร์หลังจากการเฉลิมฉลองแล้วก็หยุดยาวกันเลยสำหรับเทศกาลวันมหาสมกราร ซึ่งก็ทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านได้มีโอกาสที่จะเดินทางกลับไปกราบขอพรรดน้นํำดาหัวคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นสิริมงคลกันแล้วและในทุกๆวันนั้นรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนก็ยังมีเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ที่เป็นเช้าวันเสราร์ที่22เมษายนนั้นแน่นอนว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งดิฉันก็พร้อมอยู่แล้วที่จะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภีปุโนค่ะซึ่งก็อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไยบูร์อภิปุโนของพวกเรานั้นท่านก็ได้รับเชิญนะคะให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ของมูลนิธิสำคัญสองมูลนิธิด้วยกันค่ะก็คือมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีประโยชน์อย่างไรทําหน้าที่อะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะคะนอกจากนั้นพระอาจารย์ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาภาวนาอีกด้วยค่ะก็ขอนํำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะ กรับนักการเจ้าขาพระชนเจ้าขาเชิพ่เชิพ่สาธุเจ้าขาในทุกวนันเช้าเราก็มีนักกันที่จะมาพูดคุยเรื่องในประตปวตไตรพิตกเราค่ะแล้วก็อย่างที่คุณเตือนใจได้เกริ่นเอาไว้ว่าในรอบปีสองพันร้อยหกสิบหกเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเราในการที่จะสามารถนำเสนอสร้างประโยชน์หาสาระที่สำคัญสำคัญมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพิ่มเติมเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะอัปเดต ข่าวสารข้อมูลนี้ให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดได้ทราบด้วยเจ้าค่ะเราก็อยากจะใช้โอกาสช่วงหลังวันสงกรานต์ในการอัปเดตข้อมูลเหล่านี้เจ้าค่ะประเด็นแรกก่อนก็คือว่าพระราชาเนี่ยได้รับนิมนต์จากทางมูลนิธิพระตรปิฎกสากรซึ่งเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาจากกองทุนสุนทนธรรมนำสุขโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน,น์บุญนาค่ะซึ่งก็มีการฟังธรรมแล้วก็มีการจัดทําพระตรปิฎกนในฉบับที่เราเรียกว่าฉบับ สากลเพื่อที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับพระตรัยปีดกต่างๆซึ่งก็ได้มาศึกษาผลงานของทางบุญนิธิแล้วก็พบว่ามีประโยชน์ในการที่จะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสามารถขยายผลการศึกษาของเราไปในวงกว้างได้ <Okay. S 1> แล้วก็จะนําเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาทยอยยอ,ยอธิบายกันในรายการช่วงของวันเสาร์ เจ้าค่ะขุดเพชรในพระตรัปิฎกเนี่ยเองเป็นประจำเจ้าค่ะแล้วก็ในกระบวนการที่เราศึกษาจากทำพระตรยัยปิฎกเนี่ยพระอาจารย์ก็มีโครงการที่จะทําระบบฐานข้อมูลแบบใหม่ที่จะเป็นระบบฐานข้อมูลที่เป็นการจัดการความรู้เป็นลักษณะของด a ตต้าโมเดลแล้วก็จะอันนี้ก็จะค่อยๆทยอย,อย,ายทาไปอันนี้ยังไม่ใครเคยทามาก่อนยังไม่ได้มีใครเคยทำมาก่อนทีนี้ว่าอันดับแรกก็อยากจะทําความเข้าใจ ในก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาว่าพระเตยมิตรศากนันนคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเนาะก็อัปเดตอันที่สองก็คือว่าในการจัดรายการธรรมารับรุนที่เราทํามาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้การจัดทําเป็นรูปแบบเป็นระบบที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีความสุดถึในการทํางานตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็จึงมีมูลนิธิปัญญาภาวนามาเป็นมูลนิธิที่จะขับเคลื่อน การจัดรายการของเราเนี่ยรวมถึงการทำคอสออนไลน์ทำสื่อออนไลน์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยเจ้าค่ะแล้วก็จะมีมูลนิธิปัญญาภาวนาที่ประชจาก็ไปเป็นที่ปรึกษาด้วยอันหนึ่งเหมือนกันในการที่จะผลิตสื่อทําสื่อเหล่านี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังในการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฟังให้เข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นเจ้าค่ะในใน,ในทุกๆสื่อโดยเฉพาะยิ่งสื่อโซเชียล หรือว่าคอร์สออนไลน์การเข้าฟังการดูวิดีโอพอดแคสต์ระบบอะไรต่างๆ <Okay. S 2> อันนี้จะทําให้เป็นระบบแล้วก็มีขั้นตอนการดําเนินงานมีผู้รับผิดช,ชอบสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องตามระบบของเขาอัน mm, นี้ก็จะเป็น <okay. S 2> ประโยชน์ต่อทุ้ฟังในระับที่สอง mm, <okay. S 2> แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก,ก็จะค่อยๆอัปเดตต่อไปนะอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นมาแล้วก็กําลังทยอยทําเริ่มจากเว็บไซต์ เริ่มจากสื่อโซเชียลเริ่มจากฟอรัร่มอะไรต่างๆพระอาจารย์ก็จะแนะนําไปทีละอย่างละอย่างและตามรายการก็อยากจะให้ทุกฟังได้ติดตามฟังแล้วก็ทุกทุกรายการทั้ง7วันก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมโดยวันเสาร์อย่างเนี้ยเรามาพูดคุยกันเรื่องของพระไตรปิฎกในรายการที่ชื่อว่าคุณเปนในพระไตรปิฎกในวันจันทร์ก็เป็นเรื่องของชีวิตประจําวัน ชื่อช่วงเราก็ชื่อว่าสมก,การชีวิตในวรรอัารก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิปฏิปธรรมอย่างเดียวเราก็เรียกช่วงว่าจิตวิเปกวันพุธก็เป็นเรื่องของหัวข้อธรรมะอิทธบาทสีโท่โพชชงเจตธ,ธรรมะพุทธเจ,จ้าแจกแจงไว้กี่ข้อเป็นยังไงเอาเรื่องราวนั้นมาอธิบายในช่วงของใต้รม่มปทิีบททุกวันพุธวนันพุธเจ้ค่ะส่วนวันพฤหันนี้ก็อ่านพระสูตรให้ฟังเลยพระสูตรในมัชฌิมนิกายบ้างทีคานิกายบ้างไม่อธิบาย เราอ่านอัดกันไปให้ฟังพูดเงประวัติบ้างเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็คลังพระสูตรทุกวันปร,รหัตส่วนนิทานชาดกนิทานธรรมบทเรื่องสัตว์บ้างเรื่องภูเขาต้องฟ้าทะเลพวกนี้ที่เป็นนิทานก็นํามาพูดคุยในวันเสาร์อ่าขอไปวันศุกร์ในช่วงของนิทานบรรณาส่วนมาที่ก็ตอบคาถาม,มที่เราฟังส่งมาใช่ใชก็พอเป็นระบบแบบนี้ การฟังธรรมของเราเนี่ยมันก็ง่ายคำ <Okay. S 2> ว่าง่ายนี่คือหมายถึงว่าเราก็เอาที่เราง่ายในการฟังใช่ไหมหรือเราก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นไป <Okay. S 2> เป็นระบบมากขึ้นการสืบต่อการศึกษาต่อเนื่อง <Okay. S 2> ก็จะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยกว้างขวางลึกซึ้งอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังในการที่มีรูปแบบของมูลิตี้เข้ามาในการจัดการอ mm. ั้งมูลิธี <Okay. S 2> ปัญญาภาวนาเะ <Okay. S 2> แล้วเราก็ไอ้เครื่องมือต่างๆก็อยากจะเน้นว่าท่านผู้ฟังก็ขอให้ติดตาม แราว,ว่าเรื่องต่างๆที่เราจะนํามาใช้มาช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็จะในแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ก็จะมีเรื่องใหม่ๆที่จะมาพูดให้ฟังก็จะอาศัยช่วงของตามใจท่านบ้างหรือว่ากุฏินในพระตรัยพิดกเนี่ยมาอธิบายเจ้าค่ะในการดําเนินงานของเราต่อไปด้วยเจ้าค่ะาสาธุเจ้าค่ะก็สรุปได้ว่าจากนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับ โลกใหม่ของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุนโนองค์พระอาจารย์ที่ปรึกษาของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นจะได้นําเสนอพร้อมลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะเจ้าค่ะที่จะทํางานเป็นทีมแล้วก็เรียกว่าพระอาจารย์ปรับครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้การรับฟังหรือการเข้าถึงของท่านผู้ฟังเนี่ยดีขึ้น เป็น,นระบบขึ้นนะเจ้าคะ่ะเรียกว่า,าพระอาจารย์ทันสมัยเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารอะไรต่างๆไปถึงผู้ฟังแล้วนะพูดเสพบเสือเจ้าค่ะนิสัยเปลี่ยนละทัศนคติเปลี่ยนละแต่ก่อนเราจะนั่งเฝ้าดูทีวีเลเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูทีวีละหน้าจอนะเจ้าค่ะจะดูจากมือถือเจ้าค่ะแต่ก่อนซื้อหนังสือปิพนตอนเช้า ตอนนี้ไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์อ่านในมือเชออีกเหมือนกันน,น,น,ะนะเจ้าค่ะดังนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะให้รายการธรรมรับรุ่นของเราเนี้ยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปบนแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียต่างๆที่ท่านผู้ฟังจะรับฟังกันได้แล้วก็อีกอย่างที่น่ายินดีก็คือ,อยังแบบว่าให้บริการ ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านเรานี่แหละยังเหมือนเดิมเอาเใจ,จาคุณย่าค<ด>ุณยายเหมือนเดิมเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเราก็ขยายวงว่าให้มีผู้ฟังที่เป็นเด็กรุ่นรุ่นใหม่ๆให้เข้าถึงพระธรรมมากขึ้นนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของการที่เรียกว่าปรับปรุงในอีราใหม่คือในยุคใหม่ของรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะแล้วก็การดําเนินงานด้วยระบบของูุนิทิเนี่ยก็จะทำให การทางานได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวมากกว่าเจ้าค่ะแล้วก็จึงใช้มูลิติปัญญาภาวนานี้มาเป็นผู้ดําเนินง,งานเป็นตัวขับเคลื่อนนะเจ้าค่ะเป็งนรายการเราคือรายการธรรมารับรุณโดยมูลิติปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูรณ์อภิปุณโนเจ้าค่ะ,ระหาารอือสมมติว่าท้าพระอาจารย์ไม่อยู่แล้วหรือว่ารายการเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปงานอาจจะมีพระรูปอื่นหรือผู้จัดรายการคนอื่นๆที่มีความสามารถา,ามาอยู่ในระบบนี้ก็สามารถมาจัดร่วมกันใน หมุนในทีนี้ที่ได้ใค่ะแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาคขยายต่อไปเยวก็ดูว่าการดําเนินงานจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ทางนั้นก็ยินดีที่ท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังกันอยู่ถึงวันนี้ค่ะแล้วเราก็ยินดีที่3ปีแล้วนะบ <13 S 1> ะามปีแล้วใช่ใชจนสวทเขาบอกว่าพระมาหาภัยบูลเนี่ยจัดรายการนานที่สุดแล้วคนอห่นนี้เขากเกษียณไปแล้วบ้างย้ายไปที่อื่นบ้างไปจัดรายการอื่นบ้างเลื่อนขั้นบ้าง เป็นใหญ่เป็นโตกันเออ,อ,เอใช่ไหมออพระมหาไปบูญยังตอกต่อยอยู่ที่เดิม <laughs> ไม่ใช่ตอกต่อยจ้ะค่ะ <laughs> ก็เรียกว่าเป,เ,ออเป็นผู้จัดรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆก็ขออนุญ,ญาตเรียนผู้ฟังว่าเ,ออเป็นการวัดแบบเขาเรียกว่ามีตัวชี้วัด ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทํากันเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดของสถานีของกรมประชาสัมพันธ์เลยปรากฏว่ารายการของประจารก็คือธรรมรัปร,รุณเนี่ยถึงจะมาเริ่มตอนเช้าเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเนี่ยแต่ว่าเป็นรายการที่มีคนชื่นชอบรับฟังมากนะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นที่น่าภูมิใจเจ้าค่ะแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์เองแล้วก็วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอง แม้แต่ตัวโยมเองซึ่งเกษียณมานานแล้วล่ะเคยเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ยังชื่นใจว่าพระอาจารย์เมตตาที่จะมาทํารายการดีๆให้เราอย่างนี้ตลอดไปนะเจ้าค่ะตอนนี้เราก็มีคุณทรงพลชูเวศด้วยที่ยังช่วยอยู่นะเจ้าค่ะ่าไม่รู้อยู่กี่ปีอาจจะเป็นใหญ่เป็นโตย้ายไปที่อื่นยังไงก็ขอให้อยู่คู่กับรายการเราก็แล้วกันนะเจ้าค่ะเเจ้าค่ะอันนี้คือเรื่องอัปเดตอันที่หนึ่งเจ้าค่ะทีนี้เราก็มาถึงเนื้อหาที่ว่า แล้วการที่พระอาจารย์ไปช่วยที่มูลนิธิพระตะรัยปิฎกสากลที่มาเกี่ยวกับเรื่องพระตะรัยปิฎกเนี่ยจะมามีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังอย่างไรเ้าก็เลยอยากจะเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเล่าเอาไว้วท่านปริยบไว้เหมือนกับกลองศึกชื่อว่าสตาระหะคือเป็นกลองที่จะส่งเวลาเขาตีตีกลองออกไปมันจะตึมเสียงมันจะก้องกังวาไปทั้งสิบทิศคือสี่ทิศใหญ่สี่ทิศเฉียงแล้วก็ข้างบนข้างล่างตีไปทีหนึ่งเนี่ย พื้นนี่มันจะสะเทือนไปเลย <Okay. S 1> เพื่อที่ให้จังหวะในการที่กองทัพจะบุกตึมถึงก็ตีตลอด <Okay. S 1> เพื่อว่าปลุกขวัญกาลังใจของของทหารทีนี <Okay. S 2> ้กลองพวกนี้เป็นกลองที่พวกกรรษรรตัตริย์ภาระตระพวกกรรษัตริย์เขาจะเอาเอามาใช้ <Okay. S 1> เพื่อที่จะปลุกขวัญกําลังใจของทหารทีนี้พอใช้ไปใช้ไปเนี่ยไม้ ที่เอามาทําเป็นกลองเนี่ยมันก็จะแตกคือเขาเอาไม้มาขุดตรงกลางใช่ไหมเป็นร่องเออเป็นเป็นรูตร,ตรงกลางแล้วก็เอาผืนหนังเนี่ยหุ้มเอาไว้แล้วก็ตีลงไปที่ผืนหนังตีไปตีไปด้วยแรงที่กระทบไอ้เนื้อไม้มันก็จะแตกเพราะเนื้อไม้แตกปุ๊บหนังไม่ตึงเขาก็ต้องเอาลิ่มมาเอาเอาหนังออกเอาลิ่มมาเอาไม้มาทําเป็นลิ่มไม้ใหม่นะใส<ช>่ลงไปอืเพื่อให้กลองเนี่ยมันมันทํางานได้เหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิม ก็คือเป็นริมไม้ใหม่ไม่ใช่ไม้ดั้งเดิมไม่ใช่อันเดิมหล้กเจ้าค่ะทีนี้พอตีไปตีไปอีกใช้งานไปอีอ้าวแตกอีกมีรอยแตกคือไม่ถึงกับกรองแตกไปเลยนะแต่เขาเรียกว่าลิคือแผลแผลตรงนู้นตรงนี้อ่าใช่ใช่ก็เสียบริมใหม่อีกทําไปทําไปอย่างเงี้ยคุณเดือนใจปรากฏว่าเนื้อไม้เก่านี่ไม่เหลือเลยอืมอ่ามันจะมีวันหนึ่งที่ว่าเนื้อไม้เก่าไม่เหลือเลยมีแต่เนื้อไม้ใหม่อย่างเดียวเจ้าค่ะ อุปมาใอย่นี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับการที่ว่าคำสอนของพระองค์นี่แหละต่อไปเนี่ยมันจะหมดนะสูญสิ้นนะเจ้าค่ะคืออ,อันที่เป็นดั้งเดิมออริจินอลเนี่ยอาจจะส,ส,ไไสูญสิ้นไปได้สูญสิ้นไปได้เจ้าค่ะนี่คือเตือนไว้ก่อนโดยยกอุปมารปรใหม่ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้ทีละน้อย,ละ,อยละน้อยเนี่ยเอาไม้เสียเข้าไปเสียเข้าไปไม้เก่าไม่เหลือเลยเป็นไม้ใหม่เจ้าค่ะอันนี้คือเป็นอุปมายกขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกับคําสอนของพระองค์ ที่ว่ามันมีวันที่จะหายไปได้อื hmm, <okay. S 1> ถ้าเผื่อว่าพิสษุผู้เป็นพระหูสูรเนี่ยไม่ได้จะคอยย้ำเตือนว่านี่นี่นี่คำสอนนี่เป็นอย่างนี้ต้องเป๊ะอย่างนี้พูดอย่างนี้ออกเสียงไปในนะอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วนี้เราต้องเข้าใจบริบทในการสืบทอดคําสอนในสมัยก่อนว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างปัจจุบันที่ว่านักเรียนเอาหนังสือไปอ่าน แล้วคือพอมีวิชาใหม่ปุ๊บอ่านหนังสือมาก่อนนะเพื่อที่จะรู้บทเรียนใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันไม่มีหนังสือคือไม่ใช่ว่ามีไม่มีกระดาษนะคุณเดยมีอยู่แต่ว่ากระดาษมันมันไม่ดีคุณภาพไม่ดีณภาพไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีอย่างกว้างขวางแล้วไม่ได้มีโรงงานผลิตมีเฉพาะคนที่ระดับสูงๆจะใช้ได้หมึกก็ไม่ดีแล้วไอหัวเขียนก็ไม่ดีแล้วก็พอได้นิดหน่อยอยู่ได้ไม่นาน ก็จะเขียนเป็นหัวข้อจดๆไว้พอจําได้ก็หมดอา,อายุเลือเล่อนๆไป่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้วิธีการที่เรียกว่าท่องจําเอาอืจําเอาจําต่อๆกันจาต่อๆกันมาค,ค,คือจาเอาพระพุทธเจ้าตรัสว่างไงน,น,น,นี้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 นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัวร์ไหมเช่นเราบอกว่าอิติพิโสภะควายี่นจะเป็นเป็นพุทธพจน์อย่างไงคนจําก็จำมาอิติพิโสภะควาเพราะนั้นไอ้คำที่ท่านบอก การที่พระรูปเจ้าบอกไว้เนี่ยนี่เราใช้คําว่าบอก,บอกแบบภาษาไทยน,นะคือเป็นในมุมภาษาใจคนที่จะจําก็ต้องพูดตามพูดตามที่บอกนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นบอกกับพูดตามตองเหมือนกันต้องต้องเหมือนกันเปนอ้ระบบการบอกกับการพูดตามตรงนี้แหละเป็นการที่จะสืบทอดครรําสอนคือเหมือนจดตามนะ,ะเดี๋ยวคุณ,คณกูจดบนกระดานักงเรียนจดตามนะ แต่น,นี่จดในสมองจดในสมองเพราะประการไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องการสรืบทอดส่งต่อเนี่ยคือใช้เสียงใช้เสียงเป็นตัวส่งต่อข้อมูลไม่ใช่ใช้กระดาษไม่ได้ใช้รูปคือการเขียนกอไก่อย่างนี้นะไม่ใช่แต่เสียงกอไก่ออกอย่างนี้นะอืมไม่ได้เขียนด้วยกอไก่อย่างสมมติถ้าเราฟังฟังเสียงพระหมายพระบุญคุณใจเนี้ยก็คือด้วยเสียงแต่จะเห็นรูปกอไก่เฮ้ยไม่เห็นนะเพราะเพราะมันไม่ได้รูปไง่แต่เป็นเสียง ก็บริบทแบบเดียวกันในสมัยนั้นนต่ว่าใช้เสียงในการสืบทอดเอ๊ะทีนี้เสียงเนี่ยคนยปัจจุบันเนี่ยเราดูน้โมตสระน้โมตสระระกอตัวรหตัวสมารบุริสานี่นะจุคอเอาแค่ว่าไม่ต้องเอาต่างประเทศเอาแค่ประเทศไทยภาคกลางาลากับภาคอีสานเนี่ยทำนองไม่เหมือนกันปิดเพี้ยนกันนะนิดหน่อยนะอีสานก็จะจะเป็นโทนหนึ่งภาคกลางก็จะเป็นแบบหนึ่ง โอเค okay, แต่เราพอรู้ได้ว่าเป็นนโมตัสสะโอ้ยิ่งทพม่านะสีลังกานะแล้วก็กัมพูชานะเจค่ะยิ่งไม่เหมือนกันอีกแต่พอฟังรู้ได้ว่าเป็นนโมตัสสะเจ้าค่ะแล,แล้วสำเนียงไหนมันถูกกันแน่อืมคือต้นฉบับที่ที่พ,พระพุทธองค์ออกเสียงวไว้เนี่ยอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสียงจริงจิงมันเป็นยังไงกันแน่โอเคเราไม่รู้อ่ะเราก็มาทาความเข้าใจกันเอ๊ะไอ้ตรงนี้หละยที่ว่าพอมีการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็จึงทําให้ รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ชํานาญในความเสื่อมอยู่แล้วเพราะท่านแบบสอนเรื่องความไม่เที่ยงอนัตตาอนิจจังถูกป่ะเพราะน,นั้นท่านจึงมีระบบในการที่จะป้องกันความเสื่อมแน่นอนอเพื่อให้คําสอนนี้มันอยู่ได้นานที่สุดอ่ะเท่าที่มันจะอยู่ได้โอเคทุกอย่างไม่เที่ยงอยู่แต่ทำไงให้คําสอนนี้อยู่ได้นานที่สุดจึงสอนเรื่องกลองศึกนี้ไว้จึงออกแบบรูปแบบของภาษาที่จะเป็นการสืบทอดคําสอน ภาษาที่สืบทอดคําสอนเนี่ย <Okay. S 2> เรียกว่าปาลิปาลินะจ๊ะ,ะปาลิอ่าเรียกว่าปาลิซึ่งคนไทยเราเรียกว่าปาบาลีอ๋อเจ้าค่ะอ่าก็คือภาษาบาลีบาลีที่เราพูดกันเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้คือเป็นพูดภาษาไทยภาษาพื้นบ้านเราเจ้าค่ะแต่จริงๆในตําราคัมภีร์เขาชะเรียกว่าปาลิเจ้าค่ะปอปาสะละอาแล้วก็จจุฬาสะละอีปาลิเจ้าค่ะอ่าไม่ใช่ลอลิงด้วยนะเพราะลอลิงกับจจุฬา,าจริงๆออกเสียงไม่เหมือนกันอ่าทีนี้ในในรูปแบบของภาษาไทยที่เรา เราสอนกันมาอย่างเงี้ยนอนเองกับนอนหนูอ่ะคุณใจออกเสียงเหมือนกันนะอืมเจ้าค่ะเพราะแม่กลดูกปะล่ะเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วในทางไวยากรณ์ออกเสียงไม่เหมือนกันต่อภาษาศาสตร์จริงจรงจะไม่เหมือนกันต่ภาษาศาสตร์จริงๆจะไม่เหมือนกันต่อปาตักะตอเต่าเราชอบออกเสียงเหมือนกันนะก็ก็เขาสอนให้เหมือนกันเนี่ยมันง่ายไงใช่ปะล่ะใ่ค่ะเออแต่ว่าจริงๆแล้วในหลักภาษาศาสตร์จริงๆออกเสียงไม่เหมือนกันเจ้าค่ะโอเคนี่นี่คือมันมันจะเริ่ม แบบลึกซึ้งขึ้นไปใช่ไหมแต่น,นี้เราถอยกลับมาที่หนึ่งคนรงที่ว่าแค่ว่าเพราะนั้นรูปแบบภาษาที่เขาจะออกแบบมาเพื่อให้รักษาคําสอนเขาจึงเรียกภาษานี้นั้นนั่นนะ่ะว่าปาละเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาษาที่ใช้สําหรับสืบทอดคําสอนเท่านั้นจะไม่ใช่มาพูดกันทั่วไปอโอเคนะแต่กี่บอกใช่ไหมแล้วก็ผูพ้พูดตามใะให,ให้เป๊ะนะให้เป๊ะออกเสียงให้ตามเป๊ะนะ,ะอะทีนี้ บอกกับสอนเนี่ยไม่เหมือนกันสมมติพระพุทธเจ้าบอกว่าอิติปิโสภควาท่านก็จะสอนต่อว่าไออิติปิโสภควาเนี่ยมันคืออย่างนี้นะอิติปิคืออย่างงี้นะภควาคืออย่างนี้นะที่สอนน่ะให้แน่ใจได้เลยว่าจะไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันเป๊ะหรอกกับการบอกเพราะอะไรเพราะบอกเนี่ยมันคือภาษาที่ใช้สืบทอดคําสอนถ้าสมมุติเราใช้ภาษาพูดทั่วไปมาใช้สืบทอดคําสอนเนี่ยจะทําให้ มันมีการเปลี่ยนแปลงของการที่เอาภาษาที่เราพูดทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีเข้าไปแทรกในภาษาที่สืบทอดคําสอนเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าการสอนก็อย่างหนึ่งการบอกก็อย่างหนึ่งการบอกไม่เหมือนกับการสอนอันนี้ประเด็นแรกก่อนที่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจเจ้าค่ะ,ะเพราะฉะนั้นบอกเนี่ยต้องบอกด้วยภาษาปาลิแต่สอนก็คือสอนด้วยภาษาพูดสมัยนั้นอือเจ้าค่ะ เหมือนภาษาพูดภาษาเขียนแบบนี้นะเจ้าค่ะที่เราถ้าเทียบเคียงกับปัจจุบันเนี้ถ้าเทียบเคียงกับปัจจุบันเช่นถ้าเราจะบอกก็ต้องบอกด้วยภาษาบาลีแต่ถ้าสอนเราสอนด้วยภาษาไทยอืมเจ้าค่ะหรือถ้าคุณอ่เป็นคนอเมริกันก็สอนด้วยภาษาอังกฤษเจ้าค่ะใช่ไหมสอนว่าไอ้ที่บาลีบอกนั่นน่ะว่าอะไรเจ้าค่ะเพราะนั้นสอนก็จึงเป็นสอนด้วยภาษาอื่นๆเจ้าค่ะสอนก็อย่างหนึ่งบอกก็อย่างหนึ่งเจ้าค่ะอันนี้คือผู้สอนนะเจ้าค่ะเพราะนั้นบริบทสองคำนี้ เต็มวันต้อง,งเข้าใจก่อนละโจค่ะ <Okay. S 1> ทไมเรื่องนี้ถึงสําคัญเนาะเพราะมันแค่รอยแตกนิดเดียวมันเพี้ยนไปได้เนะรอยแตกนิดเดียวมันเปลี่ยนไปได้ทำไม่เนื้อไม้เก่านี่ไม่เหลือเลยเจ้าค่ะอ่ะทีนี้ถามมาอีกก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยผู้ที่รับต่อคําสอนเนี่ย <Okay. S 1> เขาก็ต้องรู้ได้ไงว่ามันมันถูกอะ่ะเอาเขาก็ต้องออกเสียงให้มันตรงกันเจ้าค่ะคือไม่ใช่การเขียนละไม่ใช่กอไก่กอไข่แต่ต้องเป็นการพูดการออกเสียงตัวนี้เขาใช้คาว่าสัจชาย สัจชาย,ชายะซึ่งภาษาไทยเราทั่วไปก็เรียกว่าสวดนั่นเองอืสวดยังเรามาฝึกสวดมนต์สวดบทโพชฌงชงชสวดบทธรรมรจักสวดบทนั้นบทนี้ก็คือเพื่อจะท,ท,ทรงจำำรําคําสอนไงเหมือนท่องสุดคูณโอเคนะซ้ำๆยจำๆเพื่อที่จะให้จําได้เจ้าค่ะตรงเนี้ยคําตรงเนี้ยท่านใจก็ว่าสัจชายะเอาแค่ประเด็นง่ายๆแค่นี้ก่อนนะบอกบอกนะแล้วก็ ท่องตามตรงนี้สัจจะยะเพื่อให้จําได้การบอกการท่องตรงนี้ภาษาที่ใช้เ่อรภกษาคําสอนคือปาลีแต่การสอนที่่าอธิบายคําที่บอกนั้นนหะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งไป <Okay. S 2> หรืออาจจะเป็นภาษาที่เขาใช้ในสมัยปัจจุบันนั้นไม่ให้มันมาปนเปื้อนกันเพราะฉะนั้นถ้า <okay. S 2> จะพูดคือบางคนจะเข้าใจว่าภาษาปาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ตายแล้วอื เหมือนบาลีสันสกิตแน่มือนกันเกิภาษาที่ตายแล้วใช่ไหมนี้ประเด็นต้องให้เกิดของเข้าใจจริงๆว่าคือไม่ใช่ว่าตายโดยความที่ว่าไม่มีคนใช้จึงตายแต่เขาจงใจไม่เอามาใช้อืเจ้าค่ะคือทําให้ตายตั้งแต่เกิดหมายความว่าไงหมายความว่าจงใจไม่เอามาใช้เจ้าค่ะทั่วไปไม่เอามาใช้พูดทั่วไปเพราะมันจะถูกแปดเปื้อนด้วยการใช้พูดทั่วไปได้เจ้าค่ะให้ผิดเพี้ยนไปได้ถูกไหมให้ผิดเพี้ยนให้เกิดการผิดเพี้ยนไปได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาภาษา ที่ใช้สืบท่าคาสอนเนี่ยมาพูดทั่วไปอยู่แล้วออกแบบมาเพื่อสืบท่าคาสอนเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวจะไม่ออกแบบมาเพื่อพูดคุยกันเจ้าค่ะมันผิดประตุประสงค์เพราะอะไรนะเพราะไม่ต้องการการเข้าไปเจือปนของภาษาที่เราพูดกันซึ่งมันผิดเพี้ยนไปแน่นอนคนเหนือก็พูดทํานองหนึ่งคนใต้ก็พูดทานองออกเสียงไม่ตรงกันอ่ะอเจ้าค่ะคนเหนืออออกเสียงข้าวอย่างหนึ่งใช่ไหมออกเสียงใช่อย่างหนึ่ง แต่คนภาคกลางเขียนรูปเดียวกันแต่ว่าออกเสียงคนละอย่างเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมเป็นงั้นก็คือเพราะมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียก interference เจ้าค่ะเขาเรียกว่า language interference เข้ามาปะปนในภาษาพูดที่เราใช้พูดกันทั่วไปเพราะมันขยายไปเอาเพราะฉะนั้นทําไงอย่าเอามาใช้พูดเอาใช้สืบทอดคําสอนอย่างเดียวซะนั่นคือภาษาปาลี่ปาลีภาษานะ,ะเราใช้คำนี้เพราะฉะนั้นตรงที่ว่าภาษาที่ตายแล้วเ่ย คือเข้าใจถูกแค่ครึ่งหนึ่งเอางนี้แล้วกันคือเขาจงใจว่าไม่เอามาใช้เจก็คือทําให้ตายตั้งแต่เกิดพูดคำนี้อาจจะฟังฟังดูนิดนึงนะแต่ว่าไม่ไม่ได้อย่างนั้นคือต้องการให้เข้าใจว่าออกเขาจุดประสงค์มันคนละอย่างเจ้าค่ะคือสร้างภาษานี้ไว้เพื่อสืบทอดคําสอนเท่านั้นเท่านั้นไม่ต้องการให้มาพูดทั่วไปเจ้าค่ะไม่ต้องการให้มาพูดทั่วไปถ้าเราจะเอาไปพูดทั่วไปเนี่ยมันจะเพี้ยนอืคือไม่ใช่ว่าห้ามนะ แต่มันจะเพี้ยนผิดเพี้ยนไปจากเพี้ยนไปจากที่ที่ออกเสียงเดิมเพราะฉะนั้นเวลาคุณออกเสียงคุณต้องให้เหมือนเดิมด้วยนะเจ้าค่ะต้องให้เหมือนเดิมเสียงเนี่ยทําไมภาษาบาลีเนี่ยเวลาเราฟังสวยทําไมออกทอนเหายต้องออกเสียงเป็นดอเด็กเลยเพราะว่ามันมันเพี้ยนไปแล้วไงเจ้าค่ะพราะเราเขียนรูปด้วยอักษรไทยเนี่ยมันก็จะมีความเพี้ยนไปแล้วมันมี interference แล้วเจ้าค่ะเข้าไปแทรกอยู่ในภาษาเพราะเราเอาดันเอาภาษาไทยที่เป็นรั่วสอนไทยเนี่ยมาเขียนเพื่อที่จะ ให้เป็นภาษาบาลีไงเจเพราะนั้นมันก็จึงมีเสียงอักษรไทยเข้าไปแทรกไปเจือไปอินเตอร์เฟียในบาลีนั้นเจ้าค,ค่ะใจไหมอ่าตรงนี้แหละที่มันจะเป็นรอยแตกของกล่องต่อไปและต่อไปเจ้าค,ค่ะตัวอย่างเช่นส่วนภาษาจีนอย่างเงี้ยนโมใต้ใต้สือ่อเราเราเ็นได้ในหลายๆจุด นโมไตซื้อไตปุ๋ยเกอ่ยวเกลื่อนไปแล้วอแตกต่างกันไปแล้วเก็ทีละน้อยลร้อยปีสองร้อยปีหนังคนละม้วนอืมเจ้าค่ะอ๊แต่ใช่ลักษณะนี้มันเป็นไงก็เลยต้องเป็นต้องกลับมาที่แม่บทดั้งเดิมแม่บทตรงเนี้ยแม่บทตรงเนี้ยคือมาติกาเเพราะฉะนั้นเอามาติกาตรงนี้ก็ต้องปาลีภาษาเจ้าคใจไหมอ่าโอเคนี่คือประการที่หนึ่ง จ้าค่ะและนี่คือหน้าที่สําคัญของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลที่กําลังทําและพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่โอเคเาคือคือเนี้ยครูบาอาจารย์ที่เริ่มทํามาตั้งแต่สมัยโน้นเพราะว่ามูลนิธิเขาเริ่มงานมาต้องเป็นสิบกว่าปีแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ทําผ่านการคัดกรองศึกษาในกระบวนการของวยากรณ์ออกเสียงอย่างไรเจ้าค่ะ,ะเทียบเคียงกันกันกบบับต่าง เราจนผ่านเรื่องนั้นมาแล้วนะหลวงพระเจาก็จึงเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่ครุวาจย์ตางเขาได้ทํามาในโครงการนี้เอ่อมาอธิบายให้เราฟังฟังหลักการเป็นอย่างนี้คคือเพราะว่าตั้งแต่เราจัดรายการนี้มาันนี้ปีที่สามแล้วนะรายการอ่าหมายถึงกุฎเป็ดในพระเทวีดกเนี่ยช่วงนี้เอ่อยังไม่ได้พูดถึงประาสร์ความเป็นมาของพระเทวีดกเลยอ่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยคืออัดแต่เนื้อหาอัดแต่เนื้อหาอย่างเดียวเจค่ะอ่อก็เลยคิดว่าเราจะอาจจะแบ่งเนื้อหากันบ้างแบ่งช่วงบ้าง เลาวว่าอ่าส่วนสัก15นาทีหรือ20นาทีเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์บ้างดีเลยเจ้าค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราก็จะพูดเนื้อหาในประเทยปิดกบ้างนะเจ้าค่ะซึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะอธิบายกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอยากจะให้ท่านฟังเข้าใจเบสิกพื้นฐานความเป็นมาก่อนอหนที้บริบทสมัยปัจจุบันถ้าเทียบเคียงกันเนาะบริบทสมัยปัจจุบันคุณไปห้องเรียนคุณไปสัมมนาคุณอะไรกันไหนเขาแจกชีตแจกชีตให้คุณไปอ่านใช่ไหมล่ะก็กระดาษมันมี แล้วเราก็หัวข้อมีคุณก็เขียนแกอติบายการแจกชี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยคุณก็รู้ภาษาใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่เป็นเนี่ยเป็นการออกเสียงต้องส่งใช้เสียงในการที่จะเป็นการรับข้อมูลทีนี้ตรงนี้ก็จึงมีคําพูดที่บอกว่าต้องไปต่อมนกับครูบาอาจารย์เจ้าค่ะไปต่อมนซึ่งคํานี้ทางอีสานทั้งเหนือใต้เนี่ยเขาจะเข้าใจกันอยู่ <Okay. S 2> ว่าก็คือไปฝึกสวดกับ หลวงพ่อเนี่ยไปฝึกฝนกับครูบาอาจารย์ม่ต้องสวดอย่างนี้ถึงจะถูกต้องถึงจะถูกต้องะหรือแม้แต่การเรียนสอนภาษาบาลีของพระสงฆ์เองก็ตามที่บอกประโยคหนึ่งประโยคสองประโยคสามประโยคสี่จนถึงประโยคเก้าเนี่ยก็เอาประโยคภาษาบาลีนี่แหละมาแปลให้ได้อืมเจ้าค่ะมาแปลอะไรกี่ประโยครือประโยควะคุณแปลได้ห้าประโยคใช่ไหมกูได้ประโยคห้าอืมเจ้าค่ะนี่คือก่อนที่เขาจะมีมามีระบบนะเจ้าค่ะในในช่วงตั้งแต่ยุคตะวันตกศิลต้นๆนั้นเลยที่ยังไม่เป็นระบบเนี่ยก็ ตามพระราชาจะพอใจรูปไหนว่าแปลดูรูปนี้ได้ห้าประโยคประโยคห้าแต่พอระยะหลังเนี่ยในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเขาจะมีระบบการเรียนการสอนอะไรที่เป็นระบบอย่างที่เรามีในปัจจุบันก็ดีขึ้นมาทอนนี้ก็ใช้หลักการนี้แหละเราวว่าคุณต้องเอาภาษาบาลีเนี่ยมาในการที่จะแปลมาในการที่จะสืบทอดคําสอนเจ้าค่ะทีนี้ในส่วนภาษาบาลีมันก็จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นการออกเสียงหนึ่งและส่วนที่เป็นการแปลสองเจ้าค่ะ ซึ่งการแปลคือแปลเป็นภาษาไทย,ยซึ่งปัจจุบันที่เราก็แปลกันมาละโดยสำนักมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลายัยหรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนั่นก็เป็นสำนักที่แปลหรือทั้งหลวงพ่อพระฤาษีท่างก็แปลหรือครูบาอาจารย์รูปมือที่มีความสามารถอ่านบาลีได้เข้าใจคําท่างก็แปลออกมาแปลออกมาค่นนั่นคือการแปลเราก็จะได้เงินว่ามีการสวดมนต์แล้วก็มีคําแปลด้วยทำให้เราเขา้าใ,ใจนะเจ้าคะการสวดมนต์ตรงนี้คือการออกเสียงให้ตรงตาม ที่บอกไว้เ <Okay. S 2> จ้าค่ะทีนี้ลักษณะการออกเสียงเนี่ยที่ว่ามีการสืบทอดกันมาเนี่ยก็จะมีคําพูดที่เรียกว่ามุกปาถะมุกปาถะนี่คือการสืบทอดด้วยปากต่อปากเจ้าค <Okay. S 2> ่ะเช่นอาจารย์มีความรู้ข้อนี้อะนักเรียนวิธีการที่จะำค,ความเข้าใจเรื่องปัญญานะมี5ข้อนะหนึ่งสอาจำไม่ได้นะเจ้าค <Okay. S 2> ่ะนี่คือมุกขปาฐะนักเรียนก็บอกโอเคครับ เอาวิธีการที่จะทำความเข้าใจเรื่องปัญญาให้ได้มีหข้อหนึ่งี้งสี่้านี้อาจารย์บอกโอเคถูกต้องผ่านข้อที่หนึ่งข้อที่สองใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะอาจารย์บอกคํานี้บอกนะคือคปาลีใช่ไหมเจ้าค่ะบอกต้องบอกด้วยภาษาบาลี่แล้วเป็นภาษาสืบต่อคําสอนลูกศิษย์ก็พูดตามอาจารย์ที่บอกนั้นด้วยภาษาปาลีเหมือนกันลักษณะการการะทําอย่างเงี้ยเรียกว่าวมุขปาตามุขนี่คือปากด้านหน้าแล้วคือปาถาบทบทตามบอก ตรงตัวเลยเจ้าค่ะบทตามที่บอกนะโอเคเอาบอกบอก,บอกใช่ไหมเอาใจกระท่องขึ้นมาท่องเนี่ยคือสัจจะอย่างอืมเจ้าค่ะอ่าทีนี้อะไรนักเรียนทุกคนลองพูดพร้อมกันดิมันตรงกันไหมถ้ามีคนหนึ่งพูดเพี้ยนไปเสียงมันจะขีออกมาทันทีอืมย่างอย่างคอนดักเตอร์ที่เขาเอา่าควบ <u> คุมวงไปไทยากร oh, oh, อนอออคสตราใหญ่ใอ่าใช่คอนดักเตอร์เขาเรียกว่าไปไทยากรอน <Okay. S 2> ใช่ไหม แล้วก็มีนนดนตรีวอลลินออเคสตารอาอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมถ้ามีคนหนึ่งเล่นผิดคีย์ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ทันทีทนทเลยอ่าเพราะเขาทําขึ้นพร้อมกันอืมคถือว่าจำขึ้นมาการสวดขึ้นพร้อมกันนี่เรียกว่าสังขยาณาอืมเจ้ค่ะโอเคนะท่านฟังจะค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นมาอย่างนี้สังขยาณาที่เราได้ยินว่าสังขยาณาพระจายปิดกันทีหนึง่งที่จะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องสวดขึ้นพร้อมกันจริงๆแล้วสวดนี่คือสัจาญา ออกเสียงที่ตามได้ฟังมาเนี่ยพร้อมกันแล้วก็จะรู้เลยว่าใครออกเสียงผิดอืตรงกันไหมยุดยุดมันตรงนี้ไม่เหมือนกันไหนลองว่าหม่ดิีอ๋อผมออกผิดครับอ๋อผมจํามาผิดครับมันจะมันจะรู้ทันทีอืมเจ้าค่ะเพราะต่างคนต่างก็จํามาจากที่พระเจ้าองค์ได้พูดได้สอนมาสังเกตการหลังใช่ไหมเ้่แต่แต่ในเบื้องต้นนั้นอ่ะคือเพื่อที่จะทบทวนกันว่าให้เข้าใจว่า คุณจำมาถูกพร้อมกันเหมือนกันหรือไม่อที่ฉันสอนมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนเย็นลองมาท่องดูดิท่องให้ฟังดูดิทุกคนท่องพร้อมกันไอ้ที่ให้ท่องพร้อมกันเนี่ยคือสังกายนะเจ้าค่ะสังกานะโอเคนะเพราะฉะนั้นสังกายนะไม่ใช่ว่าแบบคุณเปิดซ้ายเปิดขวาแล้วก็ตรวจดูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอ่าเจ้าค่ะสังกายนะคือการสวดขึ้นพร้อมกันเจ้าค่ะภาษาไทยเรียกว่าเราใช้คาว่าสวดนะมาจากภาษาบาลีคือสัจชายสัจชาย ประเด็นคือการออกเสียงนั่นเองออกเสียงตามปาลีภาษา <Okay. S 2> ที่คุณบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เจคพร้อมกันเพื่อให้ดูว,ว่ามันมันเพี้ยนไหมเจ้าค่ะทําไมต้องพร้อมกันนะเพราะฉันจะจําไงอืม <Okay. S 2> ทาไมคุณไม่จดไว้อ่ะก็สมัยก่อนมันมันเป็นอย่างนี้อ <Okay. S 2> ่ามันไม่มีมันใช้ความจําเจ้าค่ะแล้วใครบอกมานะพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วที่คุณรู้มานี่ไงกูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ก็ สืบทอดมามุกปาถามามุกกระา๋า้าค่ะจากต้นนั้นคือพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะจะมาสมมติว่าสมมตินะคุณเดือดใจท่านทาทุกวันนี้ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเจ้าค่ะตื่นเช้ามาท่านบิณฑบาตกลับมานั่งเสร็จปุ๊บท่านพูดอะไรปึ้งเนี่ยจะมีคนจําไม้เลยเจ้าค่ะท่านพูดอะไรปึ้งมาจะมีคนจำไห้พระพุทธเจ้าพูดคำนี้ติรดเติร์ดเติดกูฟังอย่างนี้ใช่ไหมโอเคฉันจะจำจำเสร็จปุ๊บไหนไนท่านบ้างไงนะสมัยก่อนไม่มีหนังสือพิมพ์นะไมม่ีอินเทอร์เน็ต ก็จะส่งต่อคําพูดเนี้ยไป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 ส่งต่อคาพูดไปนี่คือมุขปาตามุขปาตามุขปาตาไปถึงกลุ่มที่มีคนหมู่มากเออผมต้องการเรียนไหนท่านบ้างไงนะอ่ะท่านบ้าอย่างนี้อ่ะจำจำจำอ่ะทุกคนจําได้ไหมสวดขึ้นพร้อมกันปัญญาบางคนมันก็น้อยปัญญาบางคนมันก็มาเจ้าค่ะ memory เนี่ยมันยังมีไม่เท่ากันเลยสองกิกสี่กิกเนี่ยเวลาเอ่ะก็เลยก็เลยต้องสวดขึ้นพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อให้ดูสิว่ามันจําได้ไหมเจ้าค่ะจำได้แล้วผ่านบทต่อไปดู การสูยขึ้นเพราะกัรนั่นคือสังเกตนะเจภาษาที่ใช้สืบทอดคำสอนคือปาลีภาษาค่โอเคในเกณแล้วะละนะ,วะโอเคเนจะ้าจำได้ละ,ะจ้าทีนี้พอเวลามันล่วงเลยกันมาหนุบบริษัทศาสนาของเราสองพันกว่าปีใช่ไหมจ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนั้นปฏิบัติอย่างนี้กลุ่มนี้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่เหมือนกันอืมแตกต่างกันไปเออแตกต่างกันเนี่ยมันก็จึงต้อง มีการมาทบทวนกันิว่าที enfin ่ท่านจะมาเนี่ยมันมันตรงกันเปล่าอืมใช่่ะจึงมีการสังขยานาครั้งที่หนึ่งสังขยาณาครั้งที่สองสังเยาณาครั้งที่สามไล่มาไล่มาค่ะด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันซึ่งซึ่งวอร์ซ่าเขาเนี่ยพระจันทร์ก็จะมาเจาะลงไปในทีละอย่างทีละอย่างเนาะค่อยค่อยๆเขี่ยค่อยเขี่ยอันนี้เอาเอาเวอร์ออลก่อน overall v i e อ่ะกว้างๆภาพรวมดูภาพรวมภาพรวมกว่าใช่ค่ะว่าว่าเป็นไงอางนี้ทีนี้งานของมูลนิธิประเทศในบิดกสศกนี้คือตรงไหน ในกรไถ้าขวาไปฟังก่อนใช่ไหมก็มาอยู่ตรงที่ว่าทีมงานที่ได้ทําตั้งแต่ในคราวนู้นคือท่านอาจารย์สริท่านก็มาทบทวนตรวจสอบดูก็พบว่าเอ๊มันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างฉบับของชตาสังกีตีฉบับของวิปัสสนาเ e ซูชช์อินส t ิทิวต์ VRI ฉบับของ PTS คือชมรมบาลีปกรณ์ประเทศอังกฤษ เจ้ <Okay. S 2> าค่ะฉบับของมอมรอมอจรอเอ้มันมีความมันจะมีบางจุดที่มันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะมีบางจุดที่มีความแตกต่างกันอยู่เราค่ะ <Okay. S 2> ก,ก็จึงเอาข้อมูลทั้งหมดเอาทุกฉบับเนี่ยมาตรวจสอบกันเจ้าค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์ถ้าจะไม่ผิดนะจะมันสักแปดเก้าเอด t i แปดหรือเก้าเอด t i ของสำนักต่างๆเจ้าค่ะแล้ทั้งอักษรเทวนาครีด้วยทั้งของพม่าด้วยทั้งของสีลังกาด้วยอเ mm hmm. อามาเทียบเก่งกันหมดอืว mm ่า hmm. อันไหนเป็น ตั้งเดิมแนะ่อาทิตย์ถูกต้องว่าที่มันทำไมมัน<า>ไม่เหมือนกันเอาของฉ<ม>บับนั้นมาดูสิเอานี้ไม่เหมือนกันตรงนี้เอาฉบับนู้นมาดูซิไม่เหมือนกันตรงนี้เจา้าค่ะล้วพอเอามาเทียบเคียงกันหลายๆฉบับเนี่ยคุณเดชัย,ยก็ได้ความแตกต่างออกมาเนี่ยเป็นหมื่น,หม,นหมื่นจุดเอเจา้าค่ะได้เห็น,วนความแตกต่างมาเป็นหมื่นหมื่นจุดเจ้าค่ะโดยบางจุดก็สําคัญบางจุดก็แบบเป็นแก้เพียงการบันทึกที่ที่ผิดพลาดไปเข้ารายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเอามา เขียนออกทีละอันละอันอันนี้เห็นภาพ<จ>ก่อนแล้วนะใช่คะแต่ว่าการเทียบเคียงการตรวจสอบตรงนี้คือไม่ใช่ว่าเรามาแปลใหม่หรือว่ามาจดบันทึกใหม่ไม่ใช่แต่มาตรวจสอบกับฉบับที่เขามีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เจ้าคะ่ะตั้งแต่การสังเกตคันที่ห้าสังเกตคันที่หกของอ่าพีทีเอสทำของฮาร์วาร์ดทำของใครทาเราเอามาดูหมดเจ้าคะ่ะเราพบกามแตกต่างเหล่านี้ก็บันทึกเป็นข้อมูลไว้เป็นข้อมูลไว้ หนูเราก็รวบรวมข้อมูลว่าอันนี้ควรใช้อันนี้อันนี้ควรใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เพราะเหตุน,นี้อย่างไรก็ตามเราไม่ตัดสินเราเอาข้างสองอ่านใส่ว้เลยเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันก็จึงมีความครบถ้วนเพราะได้ตรวจสอบของเทรวาททั้งหมดนี่คือเราพูดเฉพาะบริบทของบริธัศาสนาเทรวาทนะเจ้าค่ะพุทษศาสนาทเทรวาที่มันคือหมายถึงก็รีลังกาประเทศไทยพมา่ากัมพูชาพวกนี้ที่เป็นเทรวาท ก็คือฟังฟังมาจากครูบาอาจารย์โดยตรงเทราวะก็คือคำสอนของพระครูบาอาจารย์เทระนี่คือหมายถึงพระเทระที่คือท่านพระมหากสสป่ะที่ทําการสังฆายนาแต่ว่ากรณีของอย่างเช่นประเทศจีนไต้หวันอ่าพวกนี้คือเขาเรียกมหายาะแล้วหรืออีกชื่อหนึ่งคืออาจารยวาดคือตามที่อาจารย์บอกอืาจารย์นี่คือไม่ใช่พระเทระสมัยพุทธกาลแต่เป็นอาจารย์รุ่นๆุ่นกันเนี่ยอืสมมติฉันเป็นลูกศิษย์ นี่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกไงฉันทาตามนั้นซึ่งมันจะเพี้ยนไปได้ไงเพราะนั้นตําราคัมภีร์คือคนละเซตเลยมหายานนี่ตําราคัมภีร์เซตหนึ่งเพราะเราจะเห็นว่าเบทสวดของพระจีนพระเวียดนามมันก็คนละอย่างกันเลยคนละอย่างกันตราคัมภีร์เราอากับของเทรวาตทั้งทั้งที่เป็นพูธศาสนาเหมือนกันช่คะอ่าแล้วของพระธิเบตนึกอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คนละเรื่องเหมือนกันอีกเชคค่ะเออ อันนั้นก็เรียกว่าบัชิริยานนลค่คือคือนักวิชาการเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อพวกนี้ขึ้นมานะคุณจ๋าเพราะว่าเขาไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมท่เบตเขาก็พุทธศาสนาะเขาก็ยกย่องพุทธเจ้าแต่เขาทาแบบนี้แต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวแบบนี้อารมณประเทศจีนปฏิบัติแบบนี้ก็จบเป็นบันทึก็มาก็จึงจัดเป็นกลุ่มๆเนะนี่ยในในโลกของเราเนี่ยค่ะก็จะมีสามกลุ่มสามกวนพุทธศาสนานะจะค่ะทั้งทั้งโลกนะ,ะยกย่องพุทธเจ้าเหมือนกันนะค่ะเออแต่กลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัต ผู้ฐานเป็นต้นกลุ่มหนึ่งที่ปฏิบัติแบบนี้ก็เรียกว่ามหายานมีหรืออาจารยาวา์วยาจารยาวา่ามีจีนเวียดนามไต้หวันเป็นต้นแล้วก็เทรวาสแล้วก็คือมีประเทศไทยศรีลังกาพมา่าแล้วก็กัมพูชาเป็นต้นเจ้าค่ะนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาใช้เซตความรู้ หรือคาสอนที่คล้ายๆกันดังนั้นเราก็จึงโฟกัสเ,เฉพาะเทรวาตโจค่ะแล้วว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับมหายานนี่มันโอ้โหมันคนละอย่างกันเลยค่ะมันคนละอย่างเพราะนั้นเรามันเราไม่พูดถึงเราพูดถึงเฉพาะเทรวาตค่ะเพราะฉะนั้นคัมภีร์ในฝ่ายของเทรวาททั้งหมดเอามาเทียบเคียงดูแลว้วก็ว่าจุดแตกต่างกันเนี่ยเป็นเป็นแสนๆจุดที่สำคัญสำคัญ่ยก็มาเป็นหน่วยหมื่นจุดเจค่ะแล้วก็พอได้เทียบเคียงอะไรออกมาแล้วเอ่อก็เลย ฉบับนี้จะจะเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะเพราะข้อมูลมันมันดีมากนะคือครบถ้วนที่สุดดีที่สุดค่ะแล้วก็จึงเรียกว่าฉบับมหาสังกีติมหาสังกีติค่คนะะซึ่งมหาสังกิติยาวเราก็เลยเล็กสั้นๆว่าฉบับสากลค่นะเพราะว่าได้ทําการนําเอาฉบับอื่นๆมาทําการตรวจสอบดูด้วยตรวจสอบนี่คือเราไม่ได้ตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะ่ตรวจสอบแล้วเราก็บันทึกไว้บันทึกไว้ ด้วยความเป็นแบบใส่ฟุตโนตเอาไว้ทําเป็นประธานอนุกงรั้าไว้วสามารถที่จะสืบคนได้ว่าทำไมใช้อันนี้หรือไม่ใช้อันนี้หรกอคือไปตัดสินเอาละกันว่าคุณจะใช้อะไระในจุดที่สําคัญต่างๆเหล่านั้น,นแล้วก็พอได้ข้อมูลนี้มาก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดอ่ะดีที่สุด,ด,สดในโลกพูดได้นะรของเทราวาสอ่าใช่ของเทรวาสเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อมูลที่ทดีๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้นี่มันมีความสําคัญค่ะแล้วก็ คิดว่าน่าจะมาแบ่งปันในประเด็นที่เราเจอเราค้นพบมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในในโอกาสต่อ,ตอไปแล้วก็จะค่อยๆเอามาคุยอาขยายความไปฟังอ่าแต่ว่างานมันเป็นมาอย่างนี้อแล้วก็ต่อไปอีกก็คือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะใช้ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยมากขึ้นและเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ให้มีความกว้างขวางออกไปต่อไปถึงระบบของพวก AI Artificial Intelligence ต่อไปเพราะฉะนั้นประโยชน์นี้จึงจะมีกับท่านผู้ฟังแน่นอนแล้วก็ในการศึกษาตรงน,นี้พราจารย์ก็ยินดีที่ให้ท่านฟังสามารถถามคำถามได้เต่ถ้าไม่เข้าใจจุดไหนต้องการจะมาพบปะพูดคุยกันคือตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบรวรน,นิเวศวิหารย้ายามาอยู่ที่วัดบรวรน,นิเวศวิหารแล้วก็คิดว่าจะ จะมีช่วงเวลาที่ให้ท่านฟังเนี่ยสามารถมาพบได้ <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปว่าจะเป็นยังไงในเบื้องต้นก็เลยทําความเข้าใจให้ประมาณนี้ก่อนเราประมาณนี้ก่อนที่ว่า,าให้เข้าใจแล้วว่ามูมน,น,นิธตประเปศ่างสากลมีข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> แล้วเราจะเอามาอธิบายอย่างนี้อย่างนี้ความเดิมมาเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้นะแล้วก็พอท่านฟังเข้าใจแล้วก็จะมาทําความเข้าใจ ในเนื้อหากันต่อไปเจ้า <Ừ, S 2> ค,ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิปติยปดสากลเจ้าค่ะซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตพูดเกินให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็น่าภาคภูมิใจของผลงานของมูลนิธิปตัยปดสากลซึ่งก็ได้นิมนต์พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าความคืบหน้าหรือการดําเนินงานของมูลนิธิปติยปดศากลเนี่ย เดี๋ยวเราจะเปิดเผยท่านผู้ฟังได้รับฟังว่า,าเราจะนำมาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยายนิวัฒนาด้วย,เ,ยเพราะาองค์ท่านก็มีคุณุปการต่อการาเเผยแพร่พระไตรปิฎกฉบับโรมันซึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์คงจะเล่าให้ฟังว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและตอนนี้ว่าของเราเนี่ยเป็นระดับมาตรฐานที่เรียกว่า ยอมรับทั้งในสารโลกนู้นนี้นั้นนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยทางสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้มีรายการพิเศษนะเจ้าคะ่ะพระาจารเจ้าท่ะที่จะเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ปีนี้พุทธศักราช2566เนี่ยเป็นปีครบครอบอ100ปีของอสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะเจ้าคะเรียกว่าอายุวัฒนะของท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าปลื้มใจก็คือทางองค์การยูเนสโกนั้นเนี่ยในปีนี้ก็รับรองว่าท่านพระองค์ท่านเป็นบุคคลสําคัญท่านมีพระราชกรณียกิจหลายด้านมากทีเดียวที่เป็นคุณูปการแก่ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยเราจะพูดเฉลิงเกียรติพระองค์ท่านในเรื่องของการที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ของพระไตรปิฎกฉบับโรมันซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนี้ซึ่งก็อยากเชิญในท่านผู้ฟังได้ตามรับฟังกันแล้วก็เราอาจจะมีการสัมภาษณ์ในรายการอื่นๆนะเจ้าคะก็จะมีสัมภาษณ์ท่านที่มีบทบาทสําคัญอของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลแล้วก็ดําเนินการตลอดมาประมาณเกือบ20ปีแล้วคือท่านพันเอกพิเศษอสุรทัศน์บุญนาคด้วยเจ้าคะก็จะได้ฟังกันในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะ ก็จะ,ค,ะค่อยๆทั้งปีนี้แหละแหละคุณผูนใ,ในช่วงของวันเสาร์เนี่ยเรามีเวลากันหนึ่งชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราก็จะนําเนื้อหาเหล่านี้มามาพูดคุยอธิบายในครึ่งชั่วโมงหลังก็จะมาพูดถึงเนื้อหาในพระตรปิฎกจริงๆแต่วันนี้ก็เกริ่นกันพอประมาณเท่านี้เพื่อท่านผู้ฟังได้ได้ทราบถึงว่าอะไรที่จะมาอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังความรู้อะไรที่จะได้รับก็อยากให้ติดตามรับฟังกันต่อไป โอเคเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะ,ะคราวนี้หลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาัายบุตรอภิปุนโนองค์ที่ปรึกษาของมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เรียนชี้แจงมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเห็นว่าเราพยายามเปลี่ยนแปลงให้มีระบบ ที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นในการที่จะเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมสาสัมพุทธเจ้าในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เพื่อประโยชน์ของการสืบทอดพระศาสนาหรือพุทธศาสนาของเราไปและนอกจากนั้นก็ยังจะให้ความรู้ที่จะให้ท่านดูฟังได้นะคะ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียว วันนี้เวลาเราอาจจะมีเหลืออยู่บ้างนะเ <ไป S 1> จ้จาค่ะาจารย์เจ้าขาที่จะมาะขุดเพชรในเพชรไตรปิฎกกันสักประสูดยังดีไหมเจ้าค่ะาจาจย์เจ้าขาวันนี้เราก็มาถึงข้อที่สี่สิบสี่เจ้าค่ะในหมวดหกเรียกว,ว่าชาการนิบาตเจ้าค่ะหมวดที่มีธรรมะหกประการล้วก็ข้อที่สิบสี่นี้ชื่อว่ามิฆาสาลาสูตรว่าโดยอุบาสกที่ชื่อว่ามิฆาสาลาเจ้าค่ะแล้วข้อที่สิบสี่สี่สิบสี่เนี่ยก็คือเราอ้างอิงถึง พระเระไดกฉบับมจรอย่อม,มาจากมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าค่ะและซึ่งพระเระไดกฉบับนี้ที่เราเอาเล่มนี้มาเป็นพื้นฐานในการอธิบายอ้างอิงถึงเนี่ยเพราะว่าก็มีเชิองอัดที่จะอธิบายความหมายอะไรไว้คาแปลก,ก็ค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่หน่อยเจ้าค่ะเลยเว้นทำฟังสะดวในการอ่านเข้าใจง่ายากว่านะเจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุบาสกที่ชื่อว่ามิคสาราเนี่ยท่าได้อ้างอิงถึงอุบาสกสองคนอีกคนหนึ่ง นั่นคือพ่อของท่านนรมิคาสาราเนี่ยเป็นลูกนะมีพ่อชื่อปุรานะเจ้าค่ะพ่อชื่อปุรานะเนี่ยตอนเสียชีวิตไปนี่พระพุทธเจ้าพญากรบอกว่านี่ไปเป็นสกทาคามีนะอืมเจ้าค่ะโอ้ดีใจมากในมีคาสาลานี่ดีใจมาก,มาามากพ่อฉันได้เป็นสกทาคามีะนะเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งเพื่อนนักของพ่อเลยชื่อว่าอิสิทตะก็ได้เป็นสกทาคามีเหมือนกัน ตอนตายไปแล้วเฮ้แต่มิคาซาลาเนี่ยเขาเขาเป็นลูกของพ่อปู่ดานะใช่ไหมละ่ะเขาเห็นเพื่อนพ่ออีสีทัตตาเนี่ยเพือ่อนพ่อ,อตตเนี่ยไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่พ่อฉันนี่ประพฤติพรหมจรรย์นะคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็คือไม่เสี่ไม่ทุนเลยแล้วคืออยู่กับภรรยาอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยุ่งกันเจ้าค่ะนอนกันเตียงกันนอนกันหอ้องกันใช่ใช่ในขณะที่เพื่อนพ่อที่ชื่อว่าอีสีทัตะานี่เขาเขายังไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์น่ะแต่ว่ารักษาศีลน่ะ กศัติย์นห้าก็คือไม่ประพฤติผิดในกามแล้วยินดีด้วยประปยังงตนเราทําไมปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ว่าตายไปแล้วไปเป็นสกทาคามีเหมือนกันน่ะอืมทําไมมาเท่ากันเออเจ้าค่ะเห็นไหมพ่อฉันน่าจะเหนือกว่าค,ค,คือฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกนะ,ะแต่ว่าแบบกสงสยัยอ่าสงสยัยสงสัยก็เลยไปถามท่านบานนท์เลยไปถามท่านพานนท์ท่านพานนท์บอกว่าเออก็พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าไงก็ต้องเป็นอย่สงสายสงนัสงส้นน่ะ เออทำไมไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่านะ่จาจะเหนือกว่านะทําไมคติเสมอกันได้ทางที่ปฏิบัติไม่เสมอกันคคนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งต่ำกว่าทําไมคติเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงเอ่อขอไปนะคือมิคาสาลาเนี่ยเป็นอุบาสิกาเลยเป็นผู้หญิงเจ้าค่ะลูกสาวแล้วพ่อชื่อปุราณนะแล้วก็เพื่อนพ่อชื่ออีสีทัตต์เจ้าค่ะท่านพระนนท์ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ เาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงบอกว่าโอยคนที่จะมารู้อินทรีย์ความแก่กล้าหรืออ่อนของแต่ละบุคคลเนี่ยมันต้องเป็นคนมีปัญญาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะทํานายได้ถึงจะรู้ไ,ได้เออถ้ามีคาสรา,าอุบาสิกาเนี่ยจะไปรู้อะไรเพราะว่าเธอไม่มีญาณไม่มีความเข้าใจปัญญาที่จะรู้ see, อินทรีย์อ่อนหรือแก่ของแต่ละบุคคลจุกค่ะ ก็จึงยกคู่เปรียบเทียบไปในอันนี้น่าสนใจมากคุณใจัยเรายกคู่เปรียบเทียบนี่เราอยู่หมวดหกนะคือมีธรรมาหกประการแต่ก็จึงยกสามคู่นะสามคู่ก็คุณเจอาเป็นหกไงใช่ไหมเปรียบเทียบกันแต่เปรียบเทียบกันสามคู่คู่แรกก่อนคู่แรกก่อนบอกว่าสองคนนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันตรงที่ว่าเอาคู่แรกก่อนนะงดเว้นจากบาปประพฤติพรหมรรจ์แต่ว่า คนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยไม่ทํากิจด,ด้วยการฟังไม่ทํากิจด,ด้วยความเป็นมหูสูตรไม่แทงตลอดด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตตามการนั้นควรในขณะที่คนที่2ก็พยายามงดเว้นจากบาปพยายามปฏิบัติดีเหมือนกันแต่ว่าทํากิจด,ด้วยการฟังทํากิจด,ด้วยความเป็นมือสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคนแรกนี่ที่ตายไปนี่ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญในขณะที่คนที่2ตายไปนี่ไปทางเจริญไม่ไปเสื่อม เรียนีนคู่แรกก่อนนะคู <Okay. S 1> ่แรกคู่ที่สองคู่ที่สองท่านพูดถึงคู่ที่ไม่ดีแต่กี่คู่ที่ดีใช่ป่ะอันนี้พูดถึงคู่ที่ไม่ดีว่าถ้าสองคนเหมือนกันเลยนะเป็นคนมักโกรธถือตัวแล้วบางครั้งบางคราวก็เกิดความโลภขึ้นด้วยสองคนนะเหมือนกันเลยนะเป็นคนมักโกรธถือตัวบางครั้งบางคราวเกิดความโลภขึ้นแต่คนที่หนึ่งนี่มีคู่ที่สองนะคนที่หนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกันแตคนที่สองเนี่ยเลยคนที่หนึ่งเนี่ย ไม่ทำกิจด,ด้วยการฟังไม่ทำกิจด,ด้วยความเป็นเบอร์สูตรไม่แทงตลอดด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตต์ตายไปเนี่ยไม่เจริญในขณะที่คนที่สองก็เหมือนคนแรกนั่นแหละในความที่ว่ามักโกรธถ,ถือตัวบางครั้งบางคราวก็มีโลกโลกประทับคือทำคือความโลภเกิดขึ้นแต่ว่าเขาทำกิจด,ด้วยการฟังทำกิจด,ด้วยความเป็นเบอร์สูตรทำกิจสามารถแทงตลอดด้วยด้วยทิฏฐิได้วิมุตต์ตามการอังควรนี่จเจริญอืมใช่ค่ะมีจุดแตกต่างกันมีจุดแตกต่างกันตรงนี้ใช่ แต่ดูภายนอกเหมือนกันเลยนะเจ้าค่ะในขณะที่คู่ที่สามคู่ที่สามคู่ที่สามเนี่ยสองคนเหมือนกันเลยคือมักโกรธตือตัวบางครั้งบางคราวมีวิจีสังขารมีวิจีสังขารนี่ก็คือบางทีก็พูดคุย,คย,คยบนนั่นเนี่ยวิจีสังขารที่เป็นเป็นทุทจริตด้วยนะเจ้าค่ะบนการเมืองบ้างบนจริงแวดล้อมบ้างบนนั่นนี่บ้างเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะ แต่คนแรกไม่ทํากิจด,ด้วยการฟังไม่ทํากิจด,ด้วยความเป็นผูุปสมบไม่แทงตลอดด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตตออันนี้ต่จํจุดสคัญอยู่ตรงนี้นะเจ้า<ข>อาจารย์ในขณะที่คนที่สองก็นิสัยเหมือนกันอะ่ะเอถือตัวมักโกรธบนนั่นนี่เหมือนกันแต่ว่าทํากิจด,ด้วยการฟังทํากิจด,ด้วยความเป็นผู้อุปสมทํากิจด,ด้วยการแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตตตามการดันควรนี่จะเจริญเจ้าค่ะโอเคไหมเมื่อสักครู่อุบาสิกามิกาสารา เธอพูดถึงเธอพูดถึงว่าครอบเรืบไม่เหมือนกันพ่อฉันเปิมเพิมโภร์เพื่อนพ่อไม่ได้เปิมเพิมาภชนแต่ทาไมไปเท่ากันพระพุทธเจ้ายกศูนย์ขึ้นมาว่าสองคนเหมือนกันแต่ไปไม่เท่ากันอืเออสองคนเหมือนกันแต่ไปไม่เท่ากันเพราะเหตุใดเอาก็เพราะว่า ความแตกต่างของอินทรีย์ของแต่ละคนอซึ่งไม่ไม่ไม่เหมือนกันแน่นอนเคคนจะรู้ได้ต้องระดับพระพุทธเจ้าหรือที่มีคณวิเศษระดับพระพุทธเจ้าแล้วถ้าใครจะมาพยายามรู้นะจะทําลายคุณวิเศษของตนอือเนี่ยท่านพูดเอาไว้บอกว่าอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะว่าคนที่ชอบถือประมาณในบุคคลคำว่าคำนี้หมายความว่าชอบไปแบบพยากรณ์แบคนนั้นได้คันนี้คนนี้ได้คันนั้นเนี่ยเค,ค,คนที่ชอบทำอย่างนี้ ย่อมทำลายคุณนวิเศษของตนยกเว้นใครที่ทําอย่างนี้ได้ต้องพระพุทธเจ้าหรือคนที่มีความสามารถระดับนั้นเจ้าค่ะใชไหมอนี่จะเป็นคีย์เวิรดที่สาคัญนะเจ้าค่ะแล้วก็จึงฝากท่านผู้ฟังไว้เรื่องนี้คิดว่าในตอนหน้าถ้ามีประเด็นอะไรเราจะมาพูดคุยกันต่อได้ในข้อที่4ี่สี่วัน,นี้ก็ได้พูดถึงข้อหนึ่งนี้เไเจ้าค่ะ ก็วันนี้เราได้ฟังพระสูตรหนึน่งพระสูตรนะเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ได้อธิบายผู้ได้จำฟังได้รับฟังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิพระไตรปิฎกสาคนเรื่องของการสืบทอดขนสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงโดยอาจารย์พระมหาไพบูณพิพุโนโนองค์อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิพระไตรปิฎกสาคน และเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาในรายการธรรมรัปรุญณเช้าวนันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็หมดลงเพียงแค่นี้นะคะ,ะคิดว่าอยากจะขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการถามตอบ ปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังสนใจแล้วก็มีความข้องใจอยากจะถามเข้ามาหรือจะมีการพูดคุยอะไรที่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยส่วนเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกและเรื่องของพระไตรปิฎกสากลนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังในวันเสาร์หน้านะคะก็ พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโนท่านก็จะได้มาสาักชาหรือว่าพูดคุยให้ฟังเหมือนเคยสําหรับวันนี้ก็ต้องอขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพคุณและกราบนมันสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโน